ันจะได้กิบัตรที่อย่างใช่ไหมขอให้ว่าร่างกายเขาอยู่ได้สมบูรณ์อายุเขามุ่งอี้เขาแข็งแรงมุ่งอี้เขาขึ้นแห่งกรรมถ้าอย่างสมมติว่าเขาใจแสนที่มีจันดิ่มเดือดใจเสียพลังหุ่นละเมื่อเขามาทำมันดีเขาก็ต้องยึดเอาใจเขาว่าถ้าใจเขาบาลังเลยว่าเป็นเนี้ยอย่างอันอื่นวันนี้ของอ้ายเตจะคือการฝากชีวิตของตัวเองและครอบครัวไว้กับความมั่นคงแข็งแรงทางร่างกายมากกว่าความร่ำรวยจากทรัพย์สินเงินทองไปตามทุ่งตามแนแบบไปหาปูหาปลาอย่างแบบว่าวิถีชีวิตเดิมๆอ่ะของมะเก้าเปิ้ลแม่อย่าเข้าไปอย่างเงี้ยคือมันของกินอย่างเข้าป่าก็ได้น้อยอ่ะเข้าไปในป่าก็ได้กินแล้วหรอกไม่ก็อยากกินพักอย่างพักนางก็พักอย่างเนี้ยเขาไปเสาะมันกินเนี่ยพักข้าวพักมันมีหมดเนี่ยแต่กว่าใครสักคนจะกลับมาเดินบนเส้นทางของความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนนั้นบางครั้งก็ต้องผ่านบทเรียนอันเข้มข้นก็ไม่เห็นเปิ้นปลูกลิ้นจี่เปิ้นได้จางกันแน่นอนก็ไปซื้อแก้ของเปิ้นที่ไม่แห้เปิ้นไปซื้อมาปลูกบางอย่างให้มันได้เงินเยอะๆแต่มันไม่ได้ละลิ้นจี่นี่ดูแลยากตั้งแต่เป็นดอกขึ้นมาเป็นหน่วยน้อยหมอกเม็ดหัวก็ไฟไม่ก็เขาต้องใส่ปุ๋ยพ่นยาพ่นฮอร์โมนขึ้นมันนะเพื่อให้มันหน่วยมันใหญ่ไอตอนเก็บเกลียวนี่ก็มันใช้คนเยอะอย่างน้อยก็ต้อง5คนขึ้นไปอ่ะมันขาดทุนเนี่ยและไม่ใช่เฉพาะเงินในกระเป๋าเท่านั้นที่หายไปแต่สุขภาพที่ดีก็ถูกพรากไปจากชีวิตของเขาด้วยเช่นกันป้าไปยางนั่นมองหัวถ้าคนเป็นวันนี่เนี่ยมันจะเมาหัวก็คิดจะเลิกละแต่ถึงแม้ถ้าเนี่ยไปก็ถึงแค่จะอายุบุตรถึงนี้ไปอายุบุตรถึงแค่60ปีคืออย่างปีหมู่ที่ตายไปเนี่ยมันเมาไปปลูกพักปลูกอะไรเงี้ยพวกนี้แย่ใส่กันอายุ50ตายมั้งพอหอบสุกนี้เข้าไปเกิดเป็นอีหมูหลังเลิกปลูกลิ้นจี่เพราะไม่อยากให้อายุสั้นจากการใช้สารฆ่าแมลงสองสามีภรรยาก็มีโอกาสชิมผลไม้ที่ทั้งคู่ไม่เคยรู้จักมาก่อนสังคมเสริมก็มาส่งเสริมปลูกอะโวคาโดทีแรกพ่อมาโขิมดิบพ่อปลูกมันขมมันล้ำไม่อร่อยต่อไปกับคนบ้านเดียวเฮากันเนี่ยเพิ่งปลูกอ๋อเพิ่งกินมันสุกมันก็พอกินได้เนี่ยมันต้องการน้ำน้อยอ่ะเพิ่งบอกว่ามันต้องการน้ำแค่10%มันยังน้อยอยู่นี่จีนมันเป็นอ่ะ50เพิ่งปลูกแล้วเพิ่งได้ขายแล้วก็เลยปรึกษากับว่าเฮาก็โอ้ปลูกนี่จีเฮาก็บ่ได้ขายเนาะเฮาก็ลงขวางให้บ่อยเฮาก็เมื่อการย่ำอยู่ที่เดิมยิ่งทำให้ถอยหลังความหวังครั้งใหม่จึงถูกปลูกลงบนผืนดินอีกครั้งใหญ่ป้อนี่ป้อเกินละจะปลูกให้มันตึกพืชวันเดียวนี่ป้อละ
จะหยุดแล้วมาปลูกกันอย่างละต้องพัฒนาถูกเก่าไปแห่งปลูกด้วยกึดด้วยเนี่ยด้วยป้อนอย่างเจ้าไม่ประโยชน์บ่แม่ว่านะถ้ามันได้ขึ้นได้ขายผลผลิตดีเหลืออันนี้จีเราก็โอเคแกะเราก็ปอบป้อมแล้วปลูกอันนี้ไปต่ออ้ายเตจะฝึกฝนและลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ด้วยความมุ่งมั่นและในที่สุดเขาก็ค้นพบเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับอะโวคาโดเมล็ดพันธุ์สต็อกเอามาปลูกไว้ก่อนปอมใหญ่มุอี้ก็เอายอดพันธุ์ดีมาเปลี่ยนกรมส่งเสริมมาเอาแค่ 7,000 และพันธุ์สต็อกเพิ่นไม่เอานะแต่เพื่อเอาทําเป็นต้นต่อ1มันต้านทานต่อโรค2แห่อาหารเก่งหลังเปลี่ยนยอด 5-6 ปีอะโวคาโดก็จะเริ่มให้ผลอาจจะช้าไปบ้างแต่สำหรับอ้ายเตจะเขารู้ดีว่าความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวอะโวคาโดให้ผลผลิตเพียงปีละครั้งเสมือนโบนัสประจำปีแต่เงินออมประจำสัปดาห์นั้นมาจากพืชอายุสั้นที่อยู่ในสวนมันมีข้อเนาะมันมี1ข้อ2ข้อ3ข้อถ้ามันยืนเฮาก็เก็บข้อที่3ถ้ามันป้องมันถี่เฮาเก็บข้อที่4อ่ะหากเอาใบมันออกเอาหนวดมันออกเอาแสงมันส่องยอดมันให้มันเป็นสีเขียวถ้าเอาเก็บเจ้ามันจะเน่าอาทิตย์ละ3ครั้งวันละ20กิโลเอาไปส่งโครงการหลวงไม่เพียงสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวแต่ซาโยเต้ยังทำให้สวนแห่งนี้ได้เข้ามาอยู่ในวิถีเกษตรอินทรีย์โดยสมบูรณ์เอานึกถึงแม่สภาพกรอกด้วยถ้าเขาจะเคมีไปเขาเสียมกินนักหรือเปล่าแม่ล่ะเลยป้อเลยแง่ปลูกผักจีนเพียป้อปลูกไงเนี่ยสองปีเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ได้10 ปีไปนั่นอานิสงส์จากผักอินทรีย์เผื่อแผ่มาถึงอะโวคาโดซึ่งจากเดิมก็ใช้สารเคมีน้อยเท่าน้อยจนมาสู่การลดและเลิกในที่สุดต้องอดทนว่าเนี่ยได้คือดินดีอ่ะเลือดเคมีเราต้องไปแห่วัชพืชใหญ่ที่ผิดอินทรีย์อย่างที่ง้อยควายมันก็ผิดอินทรีย์มันก็เขาบอกพ่นยาอย่างมันก็เป็นละเนี่ยเขาบอกเนี่ยอันอย่างนี้มันก็มีไส้เดือนขึ้นมาเนี่ยห้ามตัดหญ้าห้ามเผาอันนี้ประเด็นแรกเลยต้องเอาทิ้งไว้อย่างเงี้ยคือมันเป็นปุ๋ยอ่ะไส้เดือนมันกินหญ้าเนี่ยหญ้าเน่าเนี่ยพอมันกินไปปุ๊บมันก็จะออกลูกเต้าเนี่ยยังมาเดียวมันเริ่มวางไข่เรียบร้อยนะไส้เดือนนี่เนี่ยแต่กว่าความอุดมสมบูรณ์จะกลับมาที่มากกว่านั้นคือคำว่าอดทนลองปรับไปด้วยอ่ะ
ต้องทำใจอย่างบอกก็ทำใจอย่างเดียวเขาขึ้นเอาวันหนึ่งอ่ะมันยังดีเขาขึ้นแล้วต้นไม้ดอยเผาปุ๋ยพิเศษมันพ่องมันยังสวยได้งามได้ออกลูกได้เราต้องทำเนี่ยลองดูว่ามันเป็นยังไงเอาก็พอไปอ๋อคุณว่าปีนี้พอไปมุ้งอี้มันก็ยังแขวนมันหน่อยอ่ะดีขึ้นมันหน่อยอ่ะแถมปิ้งก็ดีแม่มันหน่อยโอ้อันนี้เป็นความจริงล่ะอะโวคาโดสุกงอม10กิโลกรัมน้ำตาลอ้อยหรือกากน้ำตาล2กิโลกรัมน้ำเปล่า5ลิตรหมักทิ้งไว้60วันผสมน้ำในอัตราส่วน100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นอะโวคาโดซาโยเต้บำรุงทั้งผลและใบคืออีกหนึ่งความพยายามในการอย่าขาดจากสารเคมีพายาบ้าอู้ปีนี้แฮใส่กระดูกแฮใส่ปุ๋ยเสี่ยงไปเท่าไหร่แฮแกนหกแกนนี่เนาะจ้างเขาเล่าสู่ขายเท่าไหร่เนาะแฮได้แสนเนาะปุ๋ยแฮหกแกนไปกี่แบบมันมีอันอย่างก็อย่างอู้เนี่ยใส่ปุ๋ยข้อยิ่งไว้ควายฉีดน้ำหมักน้ำหมักอะโวคาโดนะมันได้กลิ่นกุยางเขาหื้อมันกุยางไงครับมันเกิดตุ้ยนะผลไม้กับผักกินใบอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกับอ้ายและภรรยาที่ต้องก้าวเดินไปด้วยกันบนวิถีที่เลือกเองอดทนแต่แต่มันบางแง่มันหายไปเต้าอิ่งน่ะก็ต้องอดเอาวันแน่มันจึงได้เขาต้องแง่ละอย่างเก่าละเท่าแง่ไปแบบปีนี้ปีสี่เดี๋ยวผลมันตอบสนองเขาละเขาเต่าที่เขาอดแม่ก็เหลือละเดี๋ยวนี้มันสูงเขาก็สบายละอะโวคาโดชอบแดดรำไรกิ่งใบที่หนาทึบไม่เป็นผลดีต่อทั้งลำต้นและผลของมันกิ่งที่มันซ้อนเอาทิ้งเพื่อให้มันปูงแมงจะไม่ค่อยรบกวนถ้ามันหนาทึบแล้วมันแมงมันเข้าอยู่ได้หรือว่ากิ่งมันแก่มันไม่ให้ผลคืออย่าไปหุ้มเต่งล้ำถ้าแสงลอดเข้ามาถูกหน่อยวันนี้มันจะบาดมันจะบดีมันจะออกแดงศัตรูตัวฉกาจของอะโวคาโดที่ต้องระวังและรู้เท่าทันคือโรคแคนเกอร์มันเป็นโรคแคนเกอร์ถ้าเขาบบักออกอีน่ะไปไม่แห้งมันมีใบเหี่ยวเขาต้องมาบักพอปิ่นน้ำอีน่ะเขาก็บักแล้วไว้อะมันจะออกมาเอาให้มันออกมามันก็จะรอดความพยายามและไม่ย่อท้อในการใส่ใจดูแลทำให้วันนี้อะโวคาโดทั้ง8สายพันธุ์เติบโตอย่างสง่างามถ้ามีเงินแล้วแบบไปแห่โดยที่ว่าบยุติธรรมอู่ง่ายๆเนาะอยากได้นักๆพ่นยาเข้าไปพ่นยาวันเนี้ยยาเพิ่นเขียนมาสัก7วันเหมือนเก็บด้วยมึงพ่นนี่ผูกเก็บแล้วมอกไปทําบาปเงินไม่ได้หมกได้จังมันเนี่ยขออยู่แบบมีความสุขอ่ะอะโวคาโดแต่ละสายพันธุ์สุกไม่พร้อมกันซึ่งถือเป็นข้อดีให้ทยอยเก็บผลผลิตได้ไม่ต้องรีบร้อนของลุงแกจะมีวิตาสันมีบุตรเจ็ดสต็อกนิดหน่อยแล้วก็แฮดก็มีก็ทยอยเก็บทีละพันละพันนะครับก็มีครบอยู่ครับก้นมันจะออกเป็นสีแดงนะไม่จะเป็นลายเป็นสีน้ำตาลนั่นแหละแบบนี้นะนี่คือผลแก่ตั้งเนื้อประมาณนี้สีมันจะเป็นสีเหลืองคล้ายสีครีมอะโวคาโดให้โปรตีนสูงและมีไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอลทำให้ได้รับความนิยมในกลุ่มของคนรักสุขภาพของส่วนนี้คือจะเป็นต้นใหม่ก็จะให้ลูกใหญ่แล้วก็อร่อยอยู่ครับลุงไม่ใช้เคมีครับดูจากหญ้าก็รู้ลูกค้าบางคนชอบอินทรีย์
คนกินเขาก็อยากได้ที่ไม่มีสารพิษนะครับดีเนี่ยคือทรัพย์ใหญ่ที่สุดผมต้องไปเป็นลูกจ้างลูกแก้งเพื่อนหมาบางคนขายที่ดินไปมีสตางค์เป็นนั้นเมื่อกี้ปีเสี่ยงหมดแล้วที่ดินเป็นของเพื่อนเขาปลูกกระโดดขึ้นไหมปลูกตะไคร้ปลูกพริกแต้ปลูกบ่อแข้งอะไรอย่างเงี้ยปลูกนอปลูกยังไว้หมดเนี่ยเขาเอาเงินไปขายความแน่วแน่อดทนเด็ดเดี่ยวที่จะยืนหยัดบนทางที่เลือกเดินทำให้ชีวิตในวันนี้ของอ้ายและภรรยาได้พบกับคำว่าความสุขอย่างแท้จริงมันทำได้ผู้คนจะทำได้แต่แข้งจะทำหรือไม่ทำถ้าผมว่าแน่วแน่ว่าย้ายกับจ้างนะฮะที่เนี่ยที่ชีมันก็ลองว่าเนี่ยถ้าผมว่าภายในปีนี้ดีมุ้งอี้เนาะถ้าไปคอยมันดีขึ้นมาหน่อยอ่ะมันก็ทำนะมันจะว่ามันเลวลงปัญญาเลือกสวนไร่นาสร้างทำทากทางกี่คนหอบฝันทั่วทางหวนคืนมาซบแผ่นดิน